สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชชั่นช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 วรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณสบู่ประเทศไทยขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยพี่จอนไรเดอร์ข้างๆนี้เองนะครับบริการติดตั้งจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับและขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานครับมา มีข่าวใช่ไหมพี่ก็เป็นภาพข่าวซึ่งเชื่อว่าหลายท่านคงเห็นอยู่ใน YouTube หรือในข่าวอยู่แล้วนะครับก็คือไฮเปอร์คาร์คันหนึ่งที่จัดอยู่ในแถวหน้านะครับของรถระดับไฮเปอร์คาร์คือต้องบอกอย่างนึงว่ารถยนต์ระดับไฮเปอร์คาร์เนี่ยหลายคนเอ๊ะมันคืออะไรก็คือมันเหนือกว่าซูเปอร์คาร์อีกระดับนึงนะครับมีซูเปอร์คาร์แล้วตอนนี้มีไฮเปอร์คาร์ที่เหนือกว่าซูเปอร์คาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่ไม่ธรรมดาแล้วก็สร้างขึ้นมาเนี่ยยอดขายหรือยอดการผลิตเนี่ยไม่ได้มากนะครับบางรุ่นเนี่ยหลักหน่วยหลัก10เท่านั้นเองนะครับอย่างคันที่เกิดปัญหานี้ก็คือโคนิเซกวันนะครับเป็นรถไฮเปอร์คาร์สัญชาติสวีเดนนะครับหรือรถสวีเดนนั่นเองแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือชนพังยับขณะทดสอบในนูเบิร์กลิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีชมภาพกันมีภาพใช่ไหมเราเห็นรอยยางนะครับถูกเป็นเส้นและถูกกำหนดไว้นะครับมีการกั้นไพลอนไว้จริงๆแล้วก็แบ่งตามลายแล้วก็มีตัวรถนี่คือตัวรถนะฮะชิ้นส่วนของตัวรถที่หลุดออกมานะครับแล้วก็เครื่องยนต์ทางด้านท้ายเนี่ยมีรอยเพลิงไหม้ด้วยเขาบอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากที่เคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อปี2014นะครับหลังจากที่ตัว Akira R เนี่ยตัวต้นแบบเนี่ยเคยชนแล้วเมื่อปลายปี2014ก็คือชนเหล็กกั้นขอบทางเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาไม่อยู่หลุดโค้งก็คือมาด้วยความเร็วสูงแล้วนักทดสอบเนี่ยกดเบรกเต็มแรงทำให้เกิดล้อล็อกนะครับแต่ด้วยมีระบบ ABS เองก็ตามแต่มันทำงานเต็มกำลังมันละ 1,341 แรงม้าใช่ไม่รู้ว่าทางตรงสุดมาเท่าไหร่อ่ะด้วยการที่จะเอาชนะค่าสถิติที่จะต้องต่ำลงเรื่อยๆมันเป็นเหมือนกับเขาต้องรัสเซียนรูเล็ตเลยนะมันเสี่ยงขันอ่ะมันเป็นการมันบางคนบอกว่ามันคือการฆ่าตัวตายนะครับในการทำการแข่งกับสถิติที่มันเร็วขึ้นทุกวันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตัวเลขมันก็ต่ำลงไปทุกทีแล้วการที่สร้างรถระดับแรงม้าขนาดนี้นะครับเทคโนโลยีขนาดนี้แล้วก็มีการแข่งขันกันสูงจะทำให้ทุกคนเนี่ยหวังว่ามันจะต้องมีตัวเลขที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความกดดันจะตกอยู่ที่นักทดสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยเกินลิมิตของนักทดสอบเกินลิมิตของรถแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้น3 ล้านประมาณ 3 ล้านเหรียญน่ะใช่มั้ยใช่ครับ3ล้านเหรียญก็เหลือแค่นี้เขาบอกว่าเป็นเงินไทยยังไม่ได้รวมภาษีเอาเข้ามานะฮะเขาบอกคันนี้นะครับเป็นตัวถังที่ทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วเสริมแรงด้วยพลาสติกนะครับฉาบตัวถังภายนอกด้วยสีทองนะครับเคยไปโชว์ในงาน Woodwood Festival Speed ปี2014นะครับหลายคนก็ที่เป็นระดับอภิมหาเศรษฐีของแต่ในแต่ละทวีปในแต่ละประเทศเนี่ยซื้อเก็บไว้ก็ทำการจองกันไปเอาไว้นะครับว่าเป็นรถที่ผลิตไม่ได้เยอะนะครับบอกมีแค่7คันในปัจจุบันนะครับแล้วคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับในการทดสอบจะถูกรีบนำกลับมาซ่อมแซมโดยด่วนแล้วก็กลับมานะครับโชว์ให้เห็นอีกครั้งนึงแต่ไม่ได้บอกนะครับว่ารายละเอียดของสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าผู้ขับขี่นักทดสอบเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงครับผมเอาภาพมาให้ดูว่ารถจะแรงแค่ไหนมันก็ผิดพลาดได้เหมือนกันใช่นะครับมากลับเข้าเรื่องของเราเลยอ่ะทีนี้นะครับเปิดรับสายสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนไหมได้ครับเยอะแยะเลยอ่ะมานี่ก็ได้หน้าจอครับผมซีวิคคูเป้ปี2000สีดำเครื่อง B18CR ภายในแล้วแล้วไงขายเครื่องแรงแล้วของแต่บอกคู่หน้าเดิมๆราคา 370,000ถือว่าโอเคไหม3,700ราคาแรงนะ Civic Coupe V 2000 V18 ภายในไทร R เบาะเดิมอ่ะมันจะเป็นภายในไทร R ไหมมันก็ไม่ครบอ่ะมันไม่ต้องมีมันขาดเบาะมันต้องเป็นเบาะถูกต้องแล้วเบาะอย่างเดียวก็ 3-4 หมื่นแล้วใช่ครับแรงไปราคานี้ไม่ต้อง
ต้องสมบูรณ์แล้วนะต้องแบบสวยกิ๊บจริงๆนะครบสีเสือต้องมีล้องมีล้อเครื่องต้องมีของเครื่องก็ต้องมีของแต่งด้วยใช่มีของมีเฮดมีแคมอย่างถ้าเครื่องทำเต็มแบบคุ้มถ้าเครื่องแบบลูกการข้อมาเลยนะแคมเคิร์มครบๆอะไรอย่างเงี้ยนะมีกล่องมีกล่องแต่ถ้าเกิดเดิมๆแค่วางเครื่องมาแรงไปตัวรถมันผมว่าจริงๆ 300,000 น่ะประมาณเต็มที่เลยนะ31 32ก็เต็มกลืนแล้วแพงจริงๆเผื่อเอาไว้สำหรับภายในที่เหลืออีกประมาณ 4-50,000 นะครับฮะอ่ะเขาบอกขอบคุณพี่เอ็กซ์มากครับที่อะไรอ่ะยกรถตู้ให้เมื่อวานวันนี้อ๋อยกรถดูให้ยกรถได้ขนาดนั้นเลยทำแล้วน็อตเสื้อสูบคลายครับคุณออสสุดแรงมาโอ้โหก็คุณออสสุดแรงมาขนาดนั้นน็อตเสื้อสูบไม่คลายได้ไงน็อตเสื้อสูบคลายเลยเหรอขับยังไงออนิวนะฮะออนิว 2.5 ที่เป็นตัวไฮแลนเดอร์แล้วก็ขยายคือการข้อเบี่ยงขาดขยายเป็น 3,000 เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาให้ผมดูเขาบอกว่าจอดที่บ้านเนี่ยมีน้ำมันรั่วซึมก็เลยเอามาให้ลองยกดูว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ยกดูยกไปยกมาเนี่ยอ่างน้ำมันเครื่องที่เป็นอ่างตัวบนที่ติดกับเสื้อสูบเนี่ยมันเกิดการซึมตรงนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ต้องยกเครื่องลงนะหรือไม่ก็ลองกลับไปที่อู่ที่ทำมาว่าเขามีวิธีแนวทางยังไงบ้างนะต้องยกอย่างเดียวอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เครื่องรื้อทำมาแล้วเขาขยายจาก 2,500 เป็น 3,000 แล้วใช่แล้วมีรอยรั่วจากแคงนี่ก็ต้องรื้อใหม่ทำอีกรอบแหละปล่อยเอาไว้ไม่รอดนะใช่แล้วชื่อพี่ออสเขาสุดแรงมากขนาดนี้เดี๋ยวฟังแล้วก่อนใช่ฮะนะอ่ะมารับสายคุณอะไรเนี่ยคุณวุฒิสลันคุณวุฒิสลันใช่ไหมฮะวุฒิสลันสวัสดีครับเท่มากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกชื่อถูกไหมครับครับผมรุฒิสลันครับรุฒิสลันครับผมครับโอเคครับครับครับอยากจะให้ช่วยเปรียบเทียบรถMazda CX-5เครื่อง 2.2 ขับ2นะฮะครับกับCRV รุ่นโมเดลเชนที่กำลังจะออกมาครับครับว่าอนาคตเนี่ย2ตัวเนี้ยรุ่นไหนน่าจะมีอนาคตดีกว่าเลยครับ CRV ตัวโมเดลเชนที่จะออกเนี่ยคือเรายังไม่เห็นนั่นแหละสิผมจะเทียบยังไงอ่ะพี่ผมยังไม่มีข้อมูลเลย CRV ใหม่เลยใช่ไหมครับผมครับทำไมพี่มองCX-5แค่ 2.2 อ่ะทำไมไม่มองCX-5ที่เป็นดีเซลครับดีเซลขับ2ครับดีเซลขับ2ดีเซลขับ2ครับผมอ๋อดีเซลขับ2ใช่ไหมครับผมครับอ๋อเพราะทราบมาว่า Mazda นี้เป็นรถที่ผลิตที่มาเลเซียแต่เครื่องยนต์ก็เท่าที่ทราบข่าวมารู้สึกว่ามันจะดีมากๆแต่ผมห่วงเรื่องการผลิตกับราคาขายต่อฮะกับถ้าผมจะรอCRV โมเดลเชนอย่างเงี้ยฮะถ้ามองในอนาคตเนี่ยเรื่องการใช้งานหรือการบำรุงรักษาอะไรเงี้ยครับครับเรื่องสมรรถนะอยากให้ช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยครับเนื่องจากเรายังไม่เห็นโมเดลของตัว MY17 ของ CRV จริงๆในบ้านเราแล้วก็สเปคที่ใช้นะเราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะมีอะไรดีขนาดมีทีเด็ดอะไรซ่อนไหมว่า CRV จะเอาเครื่องดีเซลมาใช้กับตลาดบ้านเราหรือเปล่าว่ากล้าเอามาหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเทียบสมรรถนะต้องยอมรับเลยว่าถึงแม้จะเป็น CRV โมเดลใหม่นะครับเมื่อเทียบสมรรถนะกับ CX-5 ตัวขับ2ดีเซลในปัจจุบันผมก็เชื่อว่าสมรรถนะของ CRV ใหม่ไม่ได้เหนือกว่านะครับในแง่สมรรถนะนะครับแต่ในแง่ของรายละเอียดที่ CX-5 น่าจะเป็นรองเลยคือขนาดพื้นที่ภายในเพราะเชื่อว่า CRV ใหม่เนี่ยขนาดตัวถังภายในตัวภายนอกเนี่ยมันมีการขยายให้ใหญ่ขึ้นมันจะบวมฮะเขาที่เห็นภาพหลุดๆมาฮะแล้วก็เชื่อเลยว่า CRV น่าจะนิ่มกว่าตามหลักของ CRV ฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่เมื่อกี้นี้คุณรุษลันเป็นห่วงก็คือเรื่องของราคาขายต่อก็ยังเชื่อว่า CRV น่าจะขึ้นดีกว่าหมายถึงว่าเวลาขายเนี่ยล่วงน้อยกว่า CX-5 เพราะว่า Honda เนี่ยก็จ้างตลาดอยู่แล้วใช่เมื่อกี้พี่เขาห่วงอะไรกันนะรถประกอบในมาเลมาเลไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นฐานการผลิตรถเนี่ยก่อนบ้านเราอีกนะใช่ครับมาเลอินโดเนี่ยใช่นะครับเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็เรื่องของ Mazda ผมก็เชื่อว่าตอนนี้เขา Mazda เองก็ไม่ธรรมดาในตลาดนะตอนนี้นะครับเขาขึ้นมาเป็นเขาเรียกอะไรยอดขายล่าสุดเขาฉลองเลยนะขึ้นมาเป็นอันดับ 3ใช่ครับเพราะนั้นก็ถือว่าเขาอนาคตข้างหน้าผมว่ามันน่าจะไปได้ดีกว่านี้แล้วก็ราคาคงไม่ร่วงมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแต่ใช่ถ้าย้อนไปสัก
ปี2ปีก่อนรถ Mazda อาจจะมือ2อาจจะราคาร่วงแต่ทุกวันนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากคนรอมือ2เยอะนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อยู่ขึ้นอยู่กับพี่แล้วว่าพี่จะรอดู CRV มั้ยแต่ผมก็ยังไม่มีข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ทราบว่า CRV นี้จะออกประมาณช่วงประมาณช่วงปีไหนได้ครับตัวโมเดลเชนเนี่ยครับผมเชื่อว่าบ้านเราน่าจะเป็นปีหน้านะครับปีนี้ไม่น่าทันนะครับเป็นปีหน้าเดือนเราไม่รู้จังหวะเวลาที่ชัดเจนนะครับฮะปลายปีนี้ช่วงมอเตอร์โชว์นี้พอจะได้เห็นโฉมไหมครับผมรถอาจจะให้ได้เห็นแต่ว่าอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดจองเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ด้วยรถจะมาหรือเปล่าผมว่ายังนะปีนี้นะผมว่ามาไม่ทันใช่ต้องรอครับใจเย็นๆนิดนึงนี่รีบใช้รถเปล่าตอนนี้ก็กำลังลังเลฮะระหว่างคือจริงๆนะใช้ Mazda 3รุ่นก่อนนู้นนะฮะอ๋อมีรถใช้อยู่แล้วถ้ามีรถใช้อยู่แล้วแต่รอเลยพี่ครับครับถ้ามีรถใช้อยู่แล้วผมแนะนำให้รอเพราะว่าพี่ก็มีใจไปทาง CRV อยู่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจรอดูนิดนึงแล้วถึงวันนั้นค่อยกลับมาตัดสินใจ CX5 อีกทีก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วไปรีบด่วนตัดสินใจแล้วพอ CRV ออกมาแล้วเสียดายมันทำอะไรไม่ได้แล้วซื้อไปแล้วไปลองขับก่อนได้ Honda เขามีขับทุกศูนย์แหละครับขับดูแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวว่าล้อมันมาก่อนถ้าพี่มีรถใช้อยู่แล้วใจเย็นพี่ครับครับขอบคุณมากครับครับเลยครับหลายคนบางทีเฮ้ยจะรอดีไม่รอดีพอตัดสินใจไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วกวนนี่ยังรอเลยใช่ไหมรอรถไปหมดยังไม่รู้เลยว่ารออะไรรถหมดบ้านแล้วเนี่ยขายทุกอย่างทุกคนรอแต่ไม่ได้รอรถใหม่รอตังค์รอตังค์ผสมเข้าไปอ่ะมาดูเอสเปกกันต่อมีถามเกี่ยวกับเอเปกในสนามแข่งครับครับเขาบอกว่าเนินนูนๆที่ขอบสนามสีแดงขาวเนี่ยมีหน้าที่ที่แท้จริงคืออะไรบ้างครับจริงๆมันก็มีหลายอย่างนะมีชิคเคนคือลดความเร็วไม่ให้รถเข้าไปสู่จุดตรงนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการเข้าไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเหมือนกับการวิ่งตัดลายครับเหมือนกับว่าเราปกติเราจะต้องเข้าโค้งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขารัดแท็กเนี่ยเขายิงตรงมาเนี่ยเวลาตรงนั้นเนี่ยหายไปเกือบหนึ่งวิสิบรอบสิบวิโอ้โหถูกไหมแน่นอนว่ามันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านเขาเขาก็เลยพยายามทำให้มันเป็นลักษณะของการควบคุมการวิ่งในลายที่เป็นเรซซิ่งลายจริงๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าในสนามบางสนามในบ้านเราเนี่ยไอจุดที่บอกไปตรงเนี้ยนะครับตัวแบงค์หรือว่าตัวชิคเคนเนี่ยบางสนามนะครับมันหายไปมันเคยมีแต่ว่ามันหายไปกลายเป็นอะไรโดนขุดกลายเป็นหลุมแล้วถามว่าทำเป็นหลุมเนี่ยแล้วรถวิ่งไหมเชื่อไหมว่ารถก็ยังคงวิ่งตัดลายอยู่คือยอมที่แบบว่ารถจะพุ่งกระแทกไปแล้วลอยขึ้นมาเพื่อจะเอาเวลาให้มันดีกว่าประมาณหนึ่งวิก็แปลกหลายคันก็แม็กดุ้งกันไปยางแตกกันไปแต่คงยังวิ่งกันอยู่ก็ยังใช้วิธีนี้ใช้วิธีรัดแทนกันอยู่นะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้โดนหรอกก็คือทำเวลามันจะมีลายอยู่ในการวิ่งลายเรซซิ่งไงนะใช่บางครั้งมันจะเป็นมันต้องเข้าตามลายใช่แล้วก็ด้วยความเร็วบางทีมันก็มีหลุดปีนไปบ้างเชื่อว่ามีใครอยากให้ปีนขึ้นไปหรอกเฮ้ยมีเยอะพี่มองรู้ว่าบางทีก็วิ่งคอมไปมี S1 S2 ที่พีระเนี่ยแน่ๆแล้วต้องแล้วต้องปีนล้อซ้ายแล้วก็จะมีอยู่ S1 ที่สุดทางตรงมาแล้วเข้าสู่โค้งซ้ายครับซ้ายที่2ที่ในช้างก็มีอีกโค้งนึงที่เป็นเมื่อก่อนจะเป็นหญ้าใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วก็เป็นทรายใช่มีคนเคยตัดลายคือเลยจากโค้งปกติแล้วก็ไปตัดเลยเข้าไปถูกต้องถ้าเป็นช้างเนี่ยถ้าเกิดตัดลายเนี่ยตอนนี้เขาเล่นหมดเลยถือว่าคุณวิ่งผิดลายก็อาจจะโดนลักษณะคือยกขาวดำเข้ามาแล้วก็วิ่งเป็นลักษณะคือเขาเรียกว่าทำโทษอะแทนที่จะโดน30วิบวกเพิ่มใช่ไหมก็กลายเป็นว่าทำโทษวิ่งกลับมาพิษรอบนึงความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตำแหน่งก็ล่วงกันไปนะครับไม่ถูกต้องคือทำเอาไว้เพื่อให้มันวิ่งในเกมไม่ใช่เอาไว้สำหรับการลักไก่นะครับครับผมมาดูต่อมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่ามีวิธีการเข็นกระตุกรถในระยะสั้นๆไหมครับเคยเห็นเพื่อนทำเขาบอกเข็นประมาณเมตรเดียวแล้วรถก็ติดเลยเขาเข็นยังไงครับอยากรู้วิธีเข็นแรงและเกียร์ไม่ใช่เกียร์แบบว่าเกียร์แข็งรถน้ำหนักไม่ใช่รถน้ำหนักรถเยอะน้ำหนักไม่เยอะเครื่องยนต์ด้วยจริงๆมันอยู่ที่เครื่องยนต์ซีซีเท่าไหร่ยังไงเครื่องขนาดไหนกี่สูบอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครื่องรถเล็กๆนี่จริงๆแล้วเมื่อกี้ธรรมดาก็สามารถกระตุกคนเดียวยังได้เลยเออเออเชื่อไหมว่ากระตุกคนเดียวก็ทำมาแล้วทำมาแล้วเหมือนกันเห็นแล้วก็โดดขึ้นรถตัวเองเนี่ยสมัยก่อนอ่ะ 3K 4K เนี่ยใช่เขาทำอย่างนี้นะรุ่นเก่าๆรุ่นเราต้องเจออย่างนี้นั่นแหละนะเพราะนั้นไม่แปลกอะไรมันอยู่ที่แล้วก็ใช้เกียร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น1กับ2ครับอะไรอย่างเงี้ยนะตกขึ้นไปคาถ้าเข็นคนเดียวนี่นะเข็นวิ่งไปพอรถลอยตัวได้ที่เปิดประตูโดดขึ้นไปออกซื้อกุญแจไว้ก่อนนะงั้นไม่ทันขึ้นไปเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์2ปล่อยคลัตช์กระตุกเลยแล้วก็เหยียบคลัตช์กำคัดแน่นแล้วก็เบิ้ลเหยียบเบรไปด้วยทีแวนโทใช่แต่ว่าที่เขาถามมันจะถามทำไมไม่เข้าใจอยากรู้จะไม่คิดจะทำแดนสตาร์ทหรือว่าแบตเตอรี่ให้มันดีเลยเหรอก็เขาอยากรู้ไม่ใช่ก็คือทำได้ครับแต่รถรุ่นใหม่ๆจะบอกว่าบางคันไม่ใช่บางคันหลายคันทำไม่ได้นะพวกที่จะเข็นกระตุกเนี่ยนะรถที่พวกกุญแจทันสมัยหรือนี่ทำไม่ได้แบบนี้คือเกียร์ออโต้น่ะตัดไปมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเกียร์ธรรมดาถ้าเกิดว่าบางรุ่นที่เป็นเครื่องหัวฉีดแล้วจำเป็นต้องใช้พลังงานจากกล่องแล้วเผอิญว่าแบตเตอรี่ไม่พอกระตุกให้ตายไงก็ไม่ติดนะเพราะว่าไฟไม่พอโอเคบนหน้าจอบ้างครับให้เลือกระหว่าง Mazda 2ดีเซลตัวท็อปกับ Mazda 3ตัวล่างคันไหนดีครับราคามันใกล้กันมาก3คนคิดไม่เหมือนกันหรอว่ารถมันจริงๆมันคนละเซกเมนต์กันเลยนะครับแต่มันมีข้อดีข้อด้อยของแต่ละคันฮะมาด้า2จริงมันเทียบกับมาด้า3ไม่ได้แต่อันนี้มันข้อดีคือมันเป็นเครื่องดีเซลฮะผมชอบมากนะจริงมันก็น่าสนใจพี่ก็ชอบมันประหยัดมากแต่ถ้าเกิดมองว่าจะซื้อรถคันนึงครับมาด้า2กับมาด้า3พี่ก็ซื้อมาด้า3เลยพี่ไปซื้อมาด้า2ทำไมถ้าราคามันใกล้กันพี่บอมเลือกซื้อมาด้า3แต่ผมซื้อมาด้า2อยู่ที่การใช้งานทุกวันนี้ผมขาย Estima ออกไปผมยังใช้ Fiesta EcoBoost อยู่เลยถามว่าทำไมผมเพียงพอแล้วกับความเร็วขนาดที่ผมต้องการก็ใช่ไงซึ่งมันอยู่ที่ความต้องการการใช้งานไงถ้าเกิดคุณอยากได้รถเล็กตอบโจทย์มาด้า2ใช่เครื่องดีเซลด้วยใช่แต่ว่าถ้าอย่างที่ผมมองคือพี่ชอบรถใหญ่ๆอ่ะแล้วมาด้า3มันก็โอเคตัวล่างถึงจะเป็นตัวล่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าก็ถึงบอกไงว่า3คนตอบไม่เหมือนกันหรอก PX กับ PX ก็เลือกผมไม่เลือกทั้ง2คันผมจะเลือก CX3 อ๋อมา CX3 ในงบที่ได้งบมันใกล้ๆกันเหมือนกันมันอยู่ตรงกลางตรงที่เครื่องยนต์เราได้เครื่อง 2,000 ในรุ่นเบนซินนะแต่บอดี้เนี่ยเราได้บอดี้ที่ไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็มีการยกเป็นลักษณะของรถแบบ crossover ครับ crossover นิดๆใช่เขาบอก CX3 นี่เขาถ้า CX3 มาโดนด้วยนี่ตัดไปเลยแล้วมาด้า2ก็ไอ้นี่เหมือนกันยอมคิดเหมือนกันเพราะเอาไว้ลุยได้ใช่รถในกระแสแล้วใหม่ล่าสุดด้วยตอนนี้ครับผมลองไปเอาเป็นตัวเลือกอีกคันนึงเพราะ2คันก็ปวดหัวเลยเพิ่มไปเข้าอีกเพิ่มอีกคัน มาดูข้อนี้นะครับถามว่าการต่อทะเบียนรถนะครับอยากรู้ว่าดูตรงไหนครับว่าเป็นรุ่นปีที่ต้องตรวจสภาพก็คือน่าจะเป็นปีที่7ใช่มั้ยครับแต่จะดูที่วันจดทะเบียนหรือรุ่นปีโมเดลเยียร์ของรถคันนั้นวันที่จดทะเบียนสิวันที่จดนะเขาดูวันที่จดทะเบียนนะที่จดทะเบียนใช่นับจากวันที่จดทะเบียนบางคนดึงทะเบียนเอาไว้ป้ายแดงยาวๆ1ปีก็ถือว่าปีต่อไปที่เป็นป้ายขาวป้ายปกติก็นับเป็นปีแรกก็คือดูวันจดทะเบียนเป็นหลักนะครับผมดูตัวรุ่นรถไม่ได้ข้อนี้นะครับสงสัยว่าซุปเปอร์คาร์สมัยนี้เนี่ยเช่น Lamborghini Ferrari เกียร์ธรรมดาแบบมีคัทเท้าเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าครับถ้าหรือถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเป็นออโต้หมดเนี่ยเวลาที่เขาจะดิฟหรือจะทำโดนัทต่างๆเนี่ยจะต้องใช้คลัตช์แบบนี้เขาจะทำยังไงครับไม่ต้องนะครับรถออโต้ก็ทำได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรถเกียร์ธรรมดาอย่างเดียวนะเพราะว่ากำลังมหาศาลท้องมหาศาลอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนมากกว่าจะโดนัทแน่นอนขับหลังแน่นอนแล้วก็อยู่ที่เฟืองท้ายรถพวกนี้ระดับพวกนี้เฟืองท้ายก็มีเต็ดมาอยู่แล้วโรงงานอยู่แล้วถูกต้องก็สามารถทำได้แล้วโดนัทถูกต้องแล้วมีไหมรถที่เป็นก็ยังมีอยู่นะยังมีรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นคลัตช์แต่ว่าเป็นอาจจะเป็นพวกดูอัลคลัตช์อะไรพวกนี้ใช่แต่น้อยมากใช่ครับส่วนมากเป็นเซคเคนเชียลหมดต้องสั่งอ่ะคือต้องสั่งโรงงานซึ่งราคามันไม่ถูกนะเกียร์ธรรมดาของรถพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกสเปคได้ครับอย่างปอร์เช่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างคาเรล่าก็เป็นเกียร์ธรรมดา7สปีดนะครับก็สั่งได้แต่บ้านเราถ้าสั่งเกียร์ธรรมดาเนี่ยเป็นอะไรที่งงมากเพราะเขาส่วนใหญ่แล้วเศรษฐีบ้านเราจะไม่ขับปัจจุบันเนี่ยจะไม่เอาละเกียร์ธรรมดานะฮะก็บ้านเรารถติดแล้วไม่ไหวเหมือนกันไม่ได้มีที่ขับแบบเยอรมันเลยใช่ครับผมขับเกียร์ออโต้ก็เพลินแล้วแรงแล้วเกียร์ออโต้ก็มันได้ครับ
มาดูข้อนี้นะครับโทษทีนะครับจ่ายเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ไปแล้วนะครับเป็นรถใหม่นะครับจองป้ายจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ให้เซลล์ไปรับป้ายให้แต่ต้องจ่ายเงินไปอีก 2,000 ค่าป้ายเซลล์บอกว่าเป็นกฎใหม่เลยจ่ายไปแบบงงๆตกลงมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเซลน่าจะร้อนเงินนะฮะ เพราะว่าธรรมดาเขาจองผ่านเว็บไซต์ของขนส่งทางบกจองเลขสวยอะนะเขาไม่เปิดให้จองแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมหรือเพิ่มเติมนิดหน่อยจำไม่ได้นะไม่มีนะผมก็จองใช่ไหมให้จองได้เองให้เลือกหรือว่าถ้าเกิดคนไม่ได้จองผ่านเว็บไซต์ก็ไปถึงที่นั่นแล้วก็ไปดูเลยถ้ามีเลขที่เราไอ้นี่ได้เขาก็เอาไปถ้าไม่ได้เขาอาจจะมีเลขใกล้เคียงคนชอบอะไรเลขเบิ้ลเลขอะไรก็ว่ามาเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีครับ 2,000 น่าจะเซลล์น่าจะร้อนเงินหรือเป็นค่ารถที่เขาไปขนส่งจริงๆก็ไม่ใช่เซลล์อีกแหละเพราะว่าด้วยหลักการแล้วเนี่ยทางโชว์รูมเนี่ยเขาก็จะมี Messenger ที่วิ่งในเรื่องของเอกสารอยู่แล้วเขาก็จะเอาไอ้ใบเล็กๆอ่ะหรือว่าเอาตัวโค้ดที่คุณถ่ายเอาไว้เวลาที่คุณจองอ่ะแล้วก็เอาไปส่งให้กับทางขนส่งก็นั่นเองใช้เวลาประมาณเดือนนึงก็เสร็จอาจจะบอกว่าเป็นค่าบริการอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกฎหมายใหม่ไม่มีกฎหมายอะไรใช่ครับมั่วอะไรครับนะครับมีสายเข้าครับอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่สายเข้าเป็นเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับต้องบอกว่าบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับ Rider Insurance Broker แล้วก็ Space Channel จัดโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชก็ต้องบอกว่าการซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการนี้ก็จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนเพราะฉะนั้นทุกกรมธรรม์ที่คุณผู้ชมซื้อก็จะมีส่วนได้ทำบุญไปด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าโดยการซื้อเนี่ยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมหมดอายุสามารถซื้อล่วงหน้าได้เลยพรบ.ก็ซื้อล่วงหน้าได้เดี๋ยวนี้นะครับไปดูเรื่องราวดีๆของพรบ.อิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศิริราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Rider Insurance Broker จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศิริราชที่ก็ห
าเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์อุทิศ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราษฎร์โดยเรียกว่าโครงการพรบอิ่มใจโครงการพรบอิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราษฎร์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราษฎร์นะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราษฎร์ที่โทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ